ผู้ชมคะจากนครศรีธรรมราชค่ะพาไปดูต่อที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่ก็หนักเช่นเดียวกันเพราะว่าสุราษฎร์ธานีจะเป็นจังหวัดที่รับน้ำมาต่อจากที่นครศรีธรรมราชเบื้องต้นเนี่ยมี4อำเภอนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสุราษฎร์ธานีก็นำป้ายมาติดเอาไว้เลยเพื่อจะเตือนที่บริเวณถนนหมู่บ้านสวนป่าที่อำเภอดอนสักและบริเวณเทือกเขาหลวงในเขตอุทยานแห่งชาติ4ขีดที่อำเภอกาญจนดิษฐ์หลังจากฝนตกหนักเลยค่ะแล้วอย่างที่บอกว่าฝนตกหนักไม่พอคุณเทศคือต้องเตรียมรับมวลน้ำจากจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมถนนจนชาวบ้าน40หลังคาเรือนเนี่ยสัญจรไปมาด้วยความยากลำบากนะคะเช่นเดียวกับอีกหลายพื้นที่ค่ะได้รับผลกระทบนะคะเบื้องต้นก็มีที่อำเภอดอนสักอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอวิภาวดีและอำเภอคีรีรัตนิคมได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากดินถล่มทับเส้นทางด้วยค่ะขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างนายวิชวุฒิจินโตก็ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านประชาชนที่อำเภอชัยยาหลังจากดินหลังบ้านเนี่ยพังแล้วก็สไลด์ลงมาทับบ้านค่ะตัวบ้านได้รับความเสียหายเลยนะคะพร้อมกันนี้ผู้ว่าก็นำถุงยางชีพมามอบให้กับประชาชนถือว่าเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นค่ะแล้วก็สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งเข้าช่วยเหลือชาวบ้านแล้วด้วยค่ะในจังหวัดที่ประสบภัยพิบัติผู้ว่าก็ทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับดูที่สงขลากันหน่อยนะครับทั่วเหมือนกันแต่ว่าก็คงไม่หนักเท่านครศรีธรรมราชนะครับสถานการณ์น้ำท่วมนั้นนะครับหลังจากที่ฝนตกถล่มมาตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนนะฮะขณะนี้ก็ยังมีน้ำในท่วมขังในหลายพื้นที่คุณผู้ชมดูรถคันนี้ฮะเป็นผมไม่ไปแล้วเนี่ยคุณเมย์กลัวจะรถมันจะดับนี่แหละคุณเทพเอาใจช่วยมากเลยนะครับแต่คันนี้เนี่ยที่อยู่ในภาพข่าวก็คือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยไม่แนะนำนะครับเสี่ยงมากๆในการที่รถจะไปดับแล้วมันก็จะไปพังกลางทางเข้าได้นะครับถนนในหลายเส้นทางนั้นก็ถูกน้ำท่วมขังโรงเรียนวัดม่วงค่อมนะครับก็ต้องปิดชั่วคราวด้วยนะครับรวมถึงวัดเองเนี่ยก็ถูกน้ำท่วมเช่นกันน้ำจากเขาวังพานะครับก็ไหลเข้าท่วมตั้งแต่เมื่อคืนนะครับขณะนี้น้ำก็เริ่มลดระดับลงละมี10อำเภอนะครับที่ได้รับผลกระทบแต่ว่ามี5อำเภอที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเป็นภัยพิบัติฉุกเฉินมีที่อำเภอเมืองอำเภอสิงหนครอำเภอรัตภูมิอำเภอควนเนียงอำเภอหาดใหญ่แต่ก็ยังไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตนะครับขณะที่ทางปภ.นะคะก็มีการรายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้มี7จังหวัดด้วยกันค่ะที่ต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลแล้วก็ให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนนะคะซึ่งข้อมูลนี้ค่ะทางปภ.หรือว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและวาตภัยในพื้นที่9จังหวัดปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังใน7จังหวัดรวม57อำเภอ235ตำบล 1,440 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบรวมแล้วกว่า 66,939 ครัวเรือนนะคะไล่เรียงกันดูคุณผู้ชมตั้งแต่ที่นครศรีธรรมราชตอนนี้เองน้ำท่วมขังในพื้นที่11อำเภอนะคะตั้งแต่อำเภอเมืองค่ะอำเภอพระพรหมลานสกาเชียนใหญ่เฉลิมพระเกียรติชะอวดสิชนนพิตำท่าศาลาขนอมนาบอนแต่ว่าตอนนี้อำเภอ11อำเภอที่ว่านี้สามารถควบคุมสถานการณ์น้ำได้แล้วนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยก็ลดลงตามลำดับค่ะพาไปดูต่อที่จังหวัดพัทลุงนะคะยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่11อำเภอด้วยกันเริ่มที่อำเภอเมืองพัทลุงอำเภอป่าบอนอำเภอศรีนครินทร์อำเภอกงราอำเภอตะโมดขวนขนุนเขาชัยสนปากพยูนป่าพยอมบางแก้วอำเภอศรีบรรพตซึ่งปัจจุบันระดับน้ำตอนนี้ทรงตัวอยู่ค่ะที่สงขลาครับยังคงมีน้ำท่วมขังนะครับในพื้นที่9อำเภอฮะได้แก่อำเภอเมืองสงขลาอำเภอจนะอำเภอสะเดาอำเภอหาดใหญ่อำเภอควนเนียงอำเภอสิงหนครอำเภอนาหม่อมอำเภอรัตภูมิและอำเภอบางกล่ำนะครับปัจจุบันระดับน้ำทรงตัวนราธิวาสยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกปัจจุบันระดับน้ำก็ลดลงนะครับที่สุราษฎร์ธานีน้ำไหลหลากเข้าท่วมใน4อำเภอคืออำเภอดอนสักกาญจนดิษฐ์วิภาวดีและก็อำเภอท่าฉางนะครับปัจจุบันระดับน้ำก็ลดลงเช่นกันครับใช่แล้วค่ะส่วนที่จังหวัดตรังนะคะน้ำก็ไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่2อำเภอค่ะ
คือที่อำเภอเมืองตรังอำเภอนายงปัจจุบันระดับน้ำลดลงแล้วนะคะปิดท้ายที่จังหวัดปัตตานีค่ะน้ำก็เข้าท่วมในพื้นที่3อำเภอด้วยกันทั้งที่อำเภอยะหริ่งอำเภอทุ่งยางแดงแล้วก็อำเภอมายอปัจจุบันในระดับน้ำก็ลดลงตามลำดับด้วยนะคะทั้งนี้ทางปภ.เองค่ะร่วมกับทางจังหวัดหน่วยทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมกับวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยขนย้ายสิ่งของไปไว้ในที่สูงแล้วก็เร่งระบายน้ำท่วมขังรวมถึงแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคด้วยนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดที่ได้รับความเดือดร้อนคือตอนนี้ในพื้นที่เนี่ยอาจจะรับชมข่าวของเราไม่ได้นะคุณเทคแต่ว่าญาติท่านใดที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยสามารถโทรมาขอความช่วยเหลือได้นะคะที่สายด่วนนิรภัยเบอร์1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะจบเรื่องของน้ำท่วมนะครับเป็นกำลังใจ